สร้างแล้วเขาไอ้ส่วนไม่ห่วงไอ้สิงสาราสัตว์ไม่ห่วงคนน่ะอืมครับเอาละขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมไอ้กรณีของเขื่อนมันก็บางครั้งทำไปก็น่าไม่มีเหมือนกันถ้าอยู่ผิดที่ผิดทางใช่ไหมครับบางทีบางเขื่อนที่ทำไปได้เนี่ยอย่างกับตรงเขื่อนของโครงการพระราชดำริของในหลวงอ่ะเขื่อนแล้วตรงใกล้ๆไปทางสิงห์บุรีไปทางลพบุรีอะไรเนี่ยเขื่อนเดี๋ยวใช่ฮะเจ้าพระยาเขื่อนล่าสุดเนี่ยล่าสุดเนี่ยเจ้าพระยาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญครับคนแก่อยู่ป่าครับคนแก่อยู่ป่าคนแก่อยู่ป่าอยากจะบอกว่าประชาธิปไตยที่คนสุพรรณบอกว่าหน้าตาเป็นยังไงอ่ะประชาธิปไตยของคนของนักการเมืองอ่ะครับถ้านักการเมืองได้อำนาจนั่นแหละคือหมายถึงประชาธิปไตยของเขาผมยกตัวอย่างเช่นนายวีระหมอเหวงอะไรพวกนี้คอมมิวนิสต์ทั้งนั้นแหละสมัยก่อนอ่ะ ผมมาอยู่ป่าผมเคยส่งเสบียงให้คนคอมมิวนิสต์สมัยก่อนอ่ะแล้วพอพวกนี้ได้เข้าเมืองมันมีอำนาจพอมีอำนาจมันก็บอกว่าเออนี่แหละประชาธิปไตยแล้วท่านคอยจำหน้าไอ้พวกนักศึกษาไปเถอะไอ้ที่ว่ามันติดคุกอยู่พวกนี้อ่ะต่อไปนักการเมืองซื้อหมดเลยมันจะอยู่นักการเมืองทั้งนั้นแหละพวกเนี้ยไอ้บ้านผมก็สมัยก่อนที่ผมส่งทะเบียนก็เขาก็อยู่ป่าเหมือนกันแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วก็ผมไม่อยากเอ่ยชื่อหรอกเขาเปลี่ยนชื่อเขาก็ไม่ได้เป็นส.ส.สมัยนั้นอ่ะครับแต่ทุกวันนี้ไม่ได้เป็นแล้วมันก็อยู่ลักษณะเหมือนของวีระแหละเออแหละเหมือนกันเลยไอ้หมอเหวงพวกนี้พวกพอมีอำนาจและประชาธิปไตยทั้งนั้นแหละพอไม่มีอำนาจเขาว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับผมเนี่ยขอว่าถ้าผู้มีอำนาจอ่ะให้ขังลืมไม่ได้พวกนักศึกษาน่ะพวกหากินกับการเมืองอ่ะเหมือนไอ้ตั้มอาชีวะเห็นอ่ะขึ้นเวทีเสื้อแดงปุ๊บเดี๋ยวนี้ไปอยู่สบายเลยนี่แหละประชาธิปไตยของพวกนักการเมืองจะเป็นอย่างนี้แหละครับครับขอบคุณครับประชาธิปไตยของพวกมันคือได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ได้อำนาจก่อนแล้วกันพี่ธรตอนนี้ประชาชนได้อะไรไม่สนช่วงนี้นะผมนึกถึงสมัยจอมพลถลิตครับนะครับพวกที่เปิดหน้าออกมาตอนนี้นะไม่ว่าจะมาสนับสนุนนักศึกษาหรือจะออกมาอะไรก็แล้วแต่ก็มีอยู่ประมาณไม่ถึง500คนผมดูแล้วถ้าเป็นสมัยสลิดนะผมว่าเขาเก็บหมดเก็บให้ไปนั่งคุยหมดครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสองครับครับผมชาวสวนครับโอ้ดีจังเลยจังหวัดสุราษฎร์ครับครับไม่ได้โทรมา3วันไม่สบายใจไอ้ใจนะก็ขอแสดงความคิดเห็นกับน้องๆนักศึกษาสักนิดหนึ่งพูดอย่างมารยาทที่ดีประเดี๋ยวจะเหมือนสายนั้นบอกว่าเบาๆหน่อยอีกครับก็คือว่าตอนนี้นาบ้านเมืองก็แห้งแล้งเศรษฐกิจก็ไม่ดีประชาชนเป็นหลายๆล้านก็อดทนรอให้เขาสักปีเถอะอย่าเพิ่งไปประท้วงอะไรเลยครับรอก่อนนะน้องศึกษาเอ้ยนะอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าคิดว่าแค่13คนหรือว่า31คนเลยนะประชาชนทั้งประเทศเขาอดเขาทนเขารอให้ทหารหรือพลเอกประยุทธ์เนี่ยช่วยทำบ้านเมืองให้สะอาดสักนิดก่อนนะไม่ต้องกลัวนักศึกษาทั้งหลายไม่ต้องกลัวเพราะประชาชนเป็นล้านๆเขามองดูแล้วนะครับนี่แหละช่วยผมก็เลยบอกแทนถ้าว่าช่องนี้ออกไปถึงนักศึกษาหรือว่าพวกอาจารย์นั่นได้ฟังอยู่ขอร้องประชาชนจนๆเนี่ยผมก็อดทนมานานแล้วนะบ้านเมืองแต่ขอให้โอกาสทหารเข้าทำสักนิดเถอะนะครับแล้วบ้านเมืองจะยังไงเพราะประชาชนจับตามองดูหลายล้านคนถ้าไม่ดีจริงประชาชนหลายล้านเดี๋ยวเขาจัดการเองน้องนักศึกษาอย่าเพิ่งใจร้อนนะสองกรณีวันนั้นที่ผมพูดไปนะเรื่องที่ว่าเห็นในภาพในปืนนะปืนโอ้ยนั่นแหละมันร้ายแรงใครว่าไม่ร้ายแรงนะก็ที่ผมเคยบอกว่าผมไปขายลูกโป่งไงเมื่อชุดก่อนนู้นนะครับก็มันตักมาประจันหน้าโอ้โหมีกระปืนสั้นๆหมดเลยแล้วพวกนั้นน่ะยิงเข้ามาเนี่ยเนี่ยผมจำได้ไอ้ปืนสั้นๆเนี่ยสนามสังกะสีข้างยังทะลุไหนว่ามาไล่แรงใช่ไหมเนี่ยวันนี้นะผมได้พูดแล้วรู้สึกว่าสบายใจและอีกอย่างนึงนะไอ้ที่ว่าอะไร UN UEU UN หรือว่าประชาธิปไตยของนักศึกษาล้อศึกษาเนี่ยนะผมยังทุกวันนี้ผมยังยังแข็งหัวใจว่าอะไรคือที่ประไตยล่ะ
หรือว่าน้ำมันคนละขวดเอ้าเผาเลยข้าพเจ้ารับผิดคนเดียวนั่นเหลือที่ประไตนะแต่นี่ถ้าไม่มีอธิปไตยตอนนี้อยู่มันก็สบายดีเนี่ยทั้งโลกเนี่ยนะก็เลยไม่รู้อธิปไตยไหนก็ของเสียงน้อยน้อยของชาวสวนอย่างผมนี่นะของฝ่ายท่านอาจารย์ช่วยคิดหน่อยว่าไอ้อธิปไตยตัวเนี้ยอย่างที่เผากรุงเทพกับอธิปไตยปัจจุบันไหนคือตัวแท้สวัสดีครับขออาจารย์ทั้งสองจงมีความสุขความเจริญครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับคนดีประชาธิปไตยก็คือประชาชนมีความสุขประเทศชาติมั่นคงสถาบันปลอดภัยนะฮะเศรษฐกิจดีนั่นเกิดจากความคิดของแต่ละคนพอมาจุดถึงตัวนี้ปั๊บนั่นแหละใช่สำหรับคนจันไรเนี่ยฮะถ้าทำอะไรที่ดีมันไม่ได้อะไรมันก็บอกว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยจนน่ารำคาญฮะมันกลายเป็นเรื่องว่าไม่มีมาตรฐานไปแล้วนี้เราก็เห็นนะครับว่าไอ้คนที่อ้างประชาธิปไตยนะคือคนที่เหลวแหลกผมขอใช้คำนี้กันแล้วกันคนที่เหลวแหลกประชาชนมองเห็นคุณหมดอ่ะคุณคือมีสันดานยังไงเขาก็รู้จะเป็นนักศึกษาหรือไม่นักศึกษาไม่จำเป็นหรอกครับมีสิทธิ์รักชาติได้ขอทานก็รักชาติได้รักในสิ่งที่ถูกต้องเป็นนักศึกษาอย่ามาอ้างนักศึกษาจะต้องรักชาติไม่ใช่ครับแต่นักศึกษาวันนี้แสดงตัวมามันก็ฆ่าทาสเหมือนกันนั่นแหละครับเหตุเผาทรราชส่วนไม่กี่ตัวที่หลงเหลืออยู่เหมือนกันประชาชนก็เลยเอียนไงฮะเขาก็เลยไม่เอาด้วยไงฮะไอความเป็นนักศึกษาตอนนี้เลยอ้างไม่ได้ไม่ศักดิ์สิทธิ์ซะแล้วเพราะว่าเป็นนักศึกษาที่มีสันดานเป็นเหตุเผาทรราชมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเกิดจากไอพวกหัวงอกทรราชวันนี้ถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยต้องกว้านไอคนที่เป็นหัวงอกอยู่ข้างหลังน่ะมันไม่มีกี่ตัวหรอกครับท่านประยุทธ์เอาจริงตรงนี้ซะหน่อยนะฮะเพราะว่าท่านเป็นการปฏิวัติสเปเชียลอยู่แล้วเนี่ยพิเศษกว่าใครหมดเลยที่ผมเท่าที่เห็นมานะครับเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบพระคุณทุกท่านทุกสายครับและก็ขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานั่นคือเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักข้าวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟสทุกขวดมีรูปของนายพลคนกล้าพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนเป็นสำคัญผมอธรครับปาร่มครับพร้อมด้วยน้องๆทุกคนในช่อง13สยามไทยที่เป็นของท่านครับสวัสดีครับ